วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะวันนี้เราเจอกันในวันอังคารนะคะในวันอังคารซึ่งตรงกับวันที่23เดือนกันยายนปี2557นะคะวันนี้นักเรียนเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะสบายดีนะคะนักเรียนปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางสบายดีหรือเปล่าคะสบายดีเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราได้นอนเต็มอิ่มและก็ได้รับประทานอาหารเช้ามาหรือเปล่าคะทานอาหารเช้ามาไหมอาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดอย่าลืมนะคะให้นักเรียนรับประทานอาหารมาให้อิ่มนักเรียนจะได้มีแรงในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆในการเรียนการสอนของเรานะคะแต่ไม่ใช่ว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ทานข้าวเช้านะอย่าลืมค่ะทุกมื้อนะคะเช้ากลางวันและเย็นนักเรียนจะต้องรับประทานอาหารให้ครบและก็ให้ถูกสัดส่วนด้วยนะคะถ้าทานอาหารไม่ถูกสัดส่วนร่างกายของเราก็จะผอมแห้งแรงน้อยหรือบางคนอาจจะอ้วนก็ได้นะคะเอาละค่ะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเราร่วมกันออกกำลังกายในช่วงเช้านี้นักเรียนยืนขึ้นค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ยืนขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาพร้อมค่ะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะ5ทีแล้วยืนตัวตรงเอาละค่ะไปออกกำลังกายกันกับหนูมาลีค่ะแม่หนูมาลีมีลูกแมวเหมียวรูปร่างปราดเปรียวเดี๋ยวเดินเดี๋ยววิ่งมันชอบกินปลาร่าเริงจริงๆพ่อผูกกระดิ่งกรุ๋งกริ๋งชอบใจเจ้าเหมียวมาซีเร็วรี่ว่องไวไปดูอะไรทางนี้ด้วยกันรู้สึกสดชื่นขึ้นมาในยามเช้านี้นะคะเมื่อคืนหลับสบายเพราะว่าบรรยากาศช่วงนี้ค่อนข้างดีใช่ไหมคะเพราะมีสายฝนโปรยปลายลงมานะคะชุ่มชื่นเย็นฉ่ำค่ะไม่ร้อนมากใช่ไหมคะก็อย่าลืมนะคะห่มผ้าด้วยในตอนหัวค่ำอาจจะดูร้อนแต่ตอนเช้ามืด
ค่อนข้างที่จะหนาวนะคะค่อนข้างที่จะมีอากาศเย็นอย่าลืมดูแลตนเองด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะวันนี้กิจกรรมของเราก็คงจะเป็นในเรื่องของการทดสอบนะคะเพราะวันนี้เราสอบเป็นครั้งที่3แล้วนะคะอ้าวอย่ารอช้านักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยหยิบสมุดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราไปร่วมกันทำแบบทดสอบนักเรียนเขียนวันที่ให้เรียบร้อยค่ะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยแล้วเขียนกลางหน้ากระดาษว่าทดสอบแล้วก็เลข1ถึงเลข10นะคะ1ถึง10ค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่นะคะวันนี้วันอังคารที่เท่าไหร่นะ23นะคะเดือนกันยายนปีพ.ศ. 2557นะคะเขียนกลางหน้ากระดาษทดสอบเลข1ถึงเลข10จะเป็นเลขไทยก็ได้เลขอาหรับิกก็ได้ค่ะเอาให้เวลาค่ะในข้อใดมี6ขาก็แมงมุมขอแมลงวันคอม้า
นักเรียนคะไม่พูดค่ะไม่พูดค่ะหนูเลือกข้อไหนหนูเลือกเลยไม่ต้องพูดนะคะแทนฉันชอบเสื้อสีแดงของเธอเลือกเสร็จแล้วปิดไว้ค่ะขอบคุณเรียนฉันก็ชอบกางเกงสีดำของเธอเหมือนกันไปข้อที่3ข้อที่3อ่านโจทย์ค่ะข้อที่3ขาที่ควรจะอยู่ในตรงไหนถ้าใช้ขานะคะเป็นเกณฑ์ควรจัดปูอยู่ในกลุ่มใดก็กลุ่มของแมงมุมขอกลุ่มเดียวกันกับตั๊กแตนพอกลุ่มเดียวกันกับสุนัขถ้าใช้ขาเป็นเกณฑ์ควรจัดปูอยู่ในกลุ่มสัตว์ใดก็แมงมุมขอตั๊กแตนพอสุนัขเลือกค่ะน้องแทนใส่เสื้อสีแดงใส่เสื้อสีไม่ปรึกษากันนะคะเลือกเองคิดเองแล้วก็เลือกเองค่ะ